คนที่น่ายกย่องจริงๆในสมัยนี้คือคนที่กล้าที่จะยอมรับว่าสิ่งที่ตัวเองคิดมันผิดได้และความผิดนั้นไม่ใช่สิ่งเวลวร้ายอย่าลืมครับโลกมันมีความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นโลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากมายถ้าเรามัวแต่ดีเฟนต์อีโก้ความเชื่อของเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองไปแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เราเคยคิดมามันไม่ใช่แบบเดิมมันมองผิดไปแล้วเรามองว่านั่นคือความแพ,พ้้เรื่องนี้ผมไม่ต้องขยายความนะผมว่ามันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยมากมายกับหลายบุคคล ส c r e t Sauce สวัสดีครับผมเคนนักคารินและนี่คือ The Secret Sauce What's your secret? s สเกลไมซ t มองโลกแบบนักสอดแนมทำไมบางคนเห็นโลกชัดเจนบางคนเห็นโลกไม่ชัดเจนทำไมบางคนจึงสามารถตัดสินใจเรื่องราวบางอย่างได้ประสบความสำเร็จทำไมบางคนจึงตัดสินใจแล้วผิดพลาดวันนี้อยากชวนคุยเรื่องของไมซ t ครับคำว่า s สเกลไมซ t พอดีผมไปอ่านหนังสือเจอแล้วก็ไปเปิดในเทสท็อกนะครับของคุณที่ชื่อว่าจูเลียกาเลฟนะครับหนังสือชื่อนี้เลยครับชื่อว่า The s c o u t m i n d s e t ครับ Why Some People See Things Clearly And a o t h e r Don't ก็คือว่าทำไมบางคนเนี่ยเห็นสิ่งของหรือว่าเห็นโลกเนี่ยแบบชัดเจนมากๆเลยแต่บางคนเนี่ยเหมือนมีม่านหมอกมาบังอยู่ทำไมบางคนมีอคติแล้วก็ด่วนตัดสินมากจนเกินไป เป็นหนังสือที่หลายคนให้ความยกย่องมากนะครับแล้วต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่ผมว่าเหมาะกับยุคสมัยนี้มากๆครับยุคสมัยที่โลกมันไร้ระเบียบยุคสมัยที่โลกมันซับซ้อนแล้วก็ยุคสมัยที่ไม่มีใครมีแผนที่นะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยเจอเกิดความไม่แน่นอนอย่างตลอดเวลาผมยกตัวอย่างอย่างเช่นโควิดสิเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเร็วมากเอาแค่เรื่องวัคซีนจะ2เข็มสลับกันได้ไหมวัคซีนตัวไหนประสิทธิภาพสูงที่สุดก็ต้องมีการทดลองหรือว่าข้อมูลเชิงวิชาการข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ใช้ real world data หรือว่าการที่จะฉีด b o o s ต e r dose เข็มที่3หรือในแง่ของหลักเศรษฐศาสตร์ที่เอามาใช้ในทุนนิยมสมัยใหม่ตอนนี้ต้องบอกว่ามันฉีกตําราทั้งหมดครับมันไม่ได้มีตําราแบบเดิมๆเพราะฉะนั้นการที่จะอยู่ได้ในโลกแบบนี้ในธุรกิจแบบนี้ในสังคมแบบนี้ที่มันมีแต่สิ่งที่พลาเลือนเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเนี่ยบางครั้งการใช้ m i n ์เซตแบบเดิมก็อาจจะไม่ค่อยดีนะ คุณจิเลกาเลฟเนี่ยเขาเริ่มต้นด้วยว่าให้ลองจินตนาการครับว่ามีสองมายเซอยู่มายเซตแรกเป็นมายเซตที่เราใช้กันมาตั้งแต่ดั้งเดิมก็คือมายเซตของการเป็นทหารเป็นนักรบอยู่ในสงครามผมเชื่อว่าหลายคนเป็นแบบนี้มาก่อนคือจะต้องชนะสงครามนี้ให้ได้จะต้องช่วยเหลือเพื่อนทหารของคุณให้ได้จะต้องปกป้องพวกพ้องนะครับแล้วก็ต้องเอาชนะศัตรูให้ได้หลายๆครั้งเนี่ยความเป็นทหารคือความแข็งแกร่งเขาเรียกว่าโซเยอร์มายเซ e ต อีกไม้เซตหนึ่งครับลองนึกกลับกันนะครับว่าถ้าคุณไม่ใช่ทหารครับอยู่ในสงครามเหมือนกันนะฮะแต่ว่าคุณเป็นนักสังเกตการหรือว่าผมใช้คําว่าเป็นนักสอดแนมเป็นนายพรานที่ไปซุ่มมองมีกล้องสองทางไกลมองอยู่นะเป็นเนรียกสเกลนั่นแหละบทบาทของคุณก็จะเปลี่ยนไปครับคุณจะต้องไปอยู่ในจุดที่สูงที่สุดครับเพื่อที่จะได้มองเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ครบถ้วนแล้วก็มองเห็นครับว่าตอนเนี้ยแท้ที่จริงแล้วปัญหาที่เรารเผชิญนะมันคืออะไรกันแน่ มองให้ออกครับว่าความจริงแล้ววิชั่นเป้าหมายของเราคืออะไรอยู่ตรงไหนและตรงไหนเป็นทางตันตรงไหนเป็นแม่น้ําตรงไหนเป็นสะพานที่จะเชื่อมเราไปสู่เป้าหมายได้อย่างประสบความสําเร็จสิ่งเหล่านี้แหละครับที่เราถอดแบบมาเป็นชุดความคิดนะครับมายเซตหนึ่งที่สามารถทําให้เราตัดสินใจครั้งสําคัญได้อย่างมีเหตุมีผลหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดนี่คือสิ่งที่คุณจูเลียการเลฟเนี่ยอยากจะบอกกับพวกเราเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็น ทำงานด้านไหนจะเป็นผู้บริหารจะเป็นพนักงานที่เพิ่งเริ่มต้นจะเป็นนักเรียนนักศึกษาจะเป็นผู้พิพากษาจะเป็นวิศวกรจะเป็นสถาปนิกตอนนี้ผมว่าสำคัญมากก็คือว่าคุณกำลังมีมายเซตแบบไหนอยู่คือก่อนหน้านี้นนผมเคยพูดคำว่า growth mindset ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะมันเป็นมายเซตที่ทําให้คุณเนี่ยมองทุกอย่างเป็นกระบวนการค่อยๆเติบโตลองผิดลองถูกมี curiosity หรือความขี้สงสัยอยู่ผมว่าคุณจูเลียกาเลฟเนี่ยเขาบัญญัตินะครับคำนี้เป็นชุดคำใหม่ขึ้นมาแล้วมันน่าสนใจ เพราะว่ามันเห็นภาพชัดเลยครับว่าความคิดชุดหนึ่งก็คือเป็นโซเยอร์ไมเซตก็คือคุณตัดสินไปเลยคุณมองอะไรชัดเจนคุณใช้ความแข็งแกร่งของคุณคุณดีเฟนแนวคิดของคุณกับสเกลไมเซ็ตคือค่อยๆสร้างแผนที่ไปไม่รู้ว่าทิศทางจะไปทางไหนแล้วก็ทําตัวเองอะถอยห่างออกมาค่อยๆมองเหตุการณ์นั้นไม่ใช่ไปคลุกอยู่ในป่านะครับไม่ใช่เดินป่าไปอย่างเดียวแต่ว่าทําตัวเป็นนกอินทรีบินสูงขึ้นมาเพื่อมองภาพให้ชัดโดยที่ไม่ได้ตัดสินครับว่าสิ่งนั้นถูกหรือผิด และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเองตลอดเวลาน่าสนใจนะครับผมจะพูดด้วยกันอีก2อสัมภาษณ์นะครับก็คือจะเป็นเคสสตัตดี้นะครับที่คุณจูเลียร์เลฟเนี่ยเขายกขึ้นมาในเท็ตท็อกด้วยแล้วก็ในหนังสือของเขาด้วยรวมทั้งพูดในแง่เพราะว่าแล้วถ้าเกิดเราอยากเอาไมล์เซตนี้ไปใช้เนี่ยจะเอาไปใช้อย่างไงบ้างเป็นกึ่งกึ่งฮาวทูเลยนะครับแล้วก็เอาจากประสบการณ์ตัวผมเองด้วยไปดูตัวอย่างก่อนตัวอย่างที่หนังสือได้เล่าไว้เขาบอกว่าย้อนกลับไปในปี1894เป็นช่วงที่สงคราามระหว่งยอรมันกับฝรั่งเศสี่คุกรู่ มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นครับก็คือกองทัพฝรั่งเศสเนี่ยเขามีการพบหลักฐานนะครับเหมือนเป็นเหมือนจดหมายแผ่นกระดาษสักแผ่นหนึ่งเนื้อหาในนั้นน,น,น่ยมันเป็นความลับทางการทหารอยู่หรือโดยสรุปก็คือพูดได้ว่ามีใครสักคนหนึ่งเนี่ยขายความลับทางการทหารนั้นนอนบ่อนไส้ฮะเอาความลับไปขายสู่อีกหน่วยงานหนึ่งก็เลยเกิดการสืบสวนสอบสวนขึ้นมาในกองทัพเนี่ยมีทหารคนหนึ่งครับชื่อว่าอัลเฟรดเดฟุส ะะอ่านผิดขออภัยครเป็นภาษาน่าจะภาษาฝรั่งเศสนะฮะทหารคนนี้ครับถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับตัวการในการขายความลับให้กับกองทัพของเยอรมนีมีการเทียบลายมือครับของคุณเดฟอสเนี่ยฮะกับจดหมายซึ่งผู้เชี่ยวชาญเองตอนที่เทียบลายมือเนี่ยเขาก็ไม่ได้มั่นใจมากนะครับว่ามันลายมือมันตรงกันหรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้รู้เลยฮะว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรแต่คําถามก็คือที่หนังสือเล่มนี้ตั้งทําไมเขาถึงถูกกล่าวหา เหตุผลสําคัญในตอนนั้นครับก็คือคุณอัลเฟรดเดฟัสนะฮะเป็นชาวยิวเพียงหนึ่งเดียวในกองทัพก็มีการไปคน้นห้องของนายทหารคนนี้แต่สุดท้ายก็ไม่พบอะไรครับซึ่งกลายเป็นว่านอกจากจะถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับแล้วเนี่ยก็ยังถูกกล่าวหาด้วยครับว่าเป็นคนลับๆับล่อๆอ,อ,อีกด้วย <_ S 2> เขาก็เลยไปหาประวัติเพิ่มเติมคือพยายามหาขุดคุยข้อมูลมาให้ได้เพื่อจะใช่มีข้อมูลล้อมรอบที่บอกว่าคนนี้น่าจะเป็นสายลับอย่างแน่นอนก็ไปสอบถามครูสมัยเด็กนะครับ ซึ่งก็ได้ความว่าเป็นคนที่มีความจําดีมากเขาก็เลยตีความว่าความจํานั้นก็เป็นคุณสมบัติหนึ่งเป็นความถนัดหนึ่งของคนที่จะเป็นสายลับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในตอนนั้นครับคนไม่สนใจแล้วครับคนพุ่งเป้าเลยครับตัดสินอย่างเดียวว่าคุณอัลเฟรดเดฟุสนะฮะเป็นคนร้ายของเหตุการณ์ครั้งนั้นจึงถูกนําตัวไปที่จตุรัสนะครับที่เป็นที่สาธารณะหรือพับบิคสแควร์ฉีกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ orn, แล้วก็หักดาบของเขาเออกเป็นสองท่อนซึ่งตอนนั้นต้องเรียกว่าเป็นการถอดยศ ครั้งใหญ่ครับที่เรียกว่า the degradation of the f r u s t นะครับแล้วก็ถูกควบคุมตัวในที่สุดคุณจูเลียกาเลฟพยายามจะบอกว่าแม้ว่าจะยังไม่มีเหตุผลอะไรมาเลยแต่เคสนี้เป็นตัวอย่างที่ดีครับของ Mindset ที่เรียกว่า s o l d e r Mindset ก็คือคุณตั้งทงไว้แล้วนั่นเองครับมีเป้าหมายก่อนแล้วเปรียบเสมือนเป็นชัยชนะของสงครามมีเหตุผลที่ทําให้เป้าหมายนั้นสําเร็จเป็นเพื่อนร่วมรบแล้วก็ใครที่ขัดแย้งกับเป้าหมายของคุณใครที่มองไม่ตรงกับคุณคนนั้นคือศัตรู ต้องเอาปืนมายิงให้ศัตรูคนนั้นล้มลงไปหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวครับเรื่องก็เหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็จับคนที่ทําผิดได้เป็นสายลับแต่บังเอิญครับมีนายทหารชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งนะฮะเขาเป็นคนที่มีหน้าที่ต่อต้านอยู่เหมือนกันก็คือเหมือนคนอื่นๆเลยในกองทัพที่ทัศนคติของเขาเนี่ยไม่น่าจะช่วยเหลือคนนี้ก็คือน่าจะเหมารวมไปเลยแล้วก็ตีความไปเลยว่าคนนี้น่าจะเป็นสายลับแต่ว่านายทหารคนนี้เขาเกิดตั้งคําถามขึ้นมาครับเขาบอกว่าแล้วถ้าทุกคนคิดผิดละ่ะ แล้วถ้าสิ่งที่ทุกคนพยายามตัดสินเนี่ยมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงละ่ะถ้าทุกคนพยายามที่จะเอาทัศนคติของตัวเองเอามุมมองของตัวเองอะมาเป็นธงไว้ก่อนละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็พยายามค้นหาความจริงไปเรื่อยๆสุดท้ายครับเขาไปเจอครับคนที่มีลายมือตรงกับจดหมายอันนั้นมากกว่าคนที่ถูกใส่ร้ายก็คือคุณอัลเฟรดเดฟัสอีกแต่กลายเป็นว่าแม้ว่าจะมีหลักฐานอยู่ทนโทษนะฮะหลักฐานชัดเจนมากเลยคนอื่นก็ยังไม่สนใจครับ คนก็ยังตีความแล้วก็ตัดสินว่าไม่รู้แหละฉันเลือกแล้วว่าน่าจะเป็นคนนี้สุดท้ายคุณอัลเฟดเดฟเฟอร์ก็ถูกคุบคุมตัวแล้วก็ลงโทษอย่างที่กล่าวกันไปใช้เวลาถึง10ปีนะเป็น10ปีนะครับกว่าที่คนคนนี้จะได้รับการปล่อยตัวแล้วก็ยอมรับว่าเขาไม่ได้มีความผิดใดๆนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหนังสือเลยบอกครับว่าไอ้นายทหารฝรั่งเศสคนนั้นที่จู่ๆก,ก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยถ้าเราผิดขึ้นมาล่ะคนเหล่านี้แล่ละฮะคือคนที่มีไมล์เซตที่เรียกว่า The Scout mindset แม้ว่าเขาจะเป็นอาหารก็ตามคือเขาฉุกคิดขึ้นมาว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ความเป็นจริงก็เป็นไปได้นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งครับของคนที่มี scout m i n d s ็ t คือไม่ได้ยึดถือความจริงที่ตัวเองถืออยู่ไว้อย่างเดียวแต่คอยตั้งคำถามกับสิ่งที่ตัวเองคิดอย่าไปเชื่อกับทัศนคติที่ตัวเองอาจจะถูกหล่อหลออมาอย่างเดียว ในหนังสือเขาก็เลยพยายามที่จะสรุปออกมาให้เห็นชัดเจนนะครับแบ่งเป็น2ฝั่งเลยครับก็คือ Scout Mindset กับ Soldier Mindset ว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรลองไปดูนะครับมีประมาณ5ข้อถ้าคุณเป็น Soldier Mindset เนี่ยเขาบอกว่าคุณจะ reasoning is like defensive combat ก็คือการหาเหตุผลเนี่ยมันเหมือนการตั้งรับต่อสู้กับศัตรูคือคุณพยายามจะดีเฟนตตัวเองมากๆแต่ถ้าเป็น Scou t Mindset เนี่ยเขาเปรียบเทียบว,ว่า reasoning is like map making โอ้ผมชอบมากชัดเจนมาก คือการหาเหตุผลมาเนี่ยเปรียบเสมือนกับการสร้างแผนที่เราไม่ได้ไปสู้ใครครับเราค่อยๆสร้างความจริงขึ้นมาค่อยๆสร้างแผนที่ใหม่ขึ้นมาแม้ว่าความจริงในวันนี้มันอาจจะดูใช่แล้วแต่ในอนาคตมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ผมว่าเหมือนเรื่องวัคซีนเลยครับคือเราไม่รู้เลยครับว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงมันมีความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นและไม่ว่าคุณจะเป็นอาจารย์อายุ70หรือคุณจะเป็นเด็กจบใหม่อายุ20กว่า,วาความรู้นี้มันเพิ่งเกิดขึ้นครับ พอมันเพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยทุกคนมีเส้นที่เพิ่งเริ่มต้นไม่ต่างกันมากนักถ้าคนที่มองว่าความจริงเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหมือนค่อยๆสร้างแผนที่เขาก็จะค่อยๆพัฒนาไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นได้ไวรัสกลายพันธุ์มีวัคซีนชนิดใหม่เกิดมาวิธีการนโยบายในการเยียวยาแบบใหม่ๆมันจะค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆอันที่2ครับตัดสินใจที่จะเชื่ออะไรบางอย่างโดยถามว่าเรื่องนี้เชื่อได้หรือไม่อันนี้คือเป็นโซเยอร์ไมเซ็ แต่ถ้าเป็นสเกลไมเซ็ตครับเขาจะตัดสินใจที่จะเชื่ออะไรบางอย่างโดยถามครับว่าเรื่องนี้เป็นความจริงหรือไม่ไม่เหมือนกันนะครับแตกต่างกันเลยอันแรกนี่คือฉันควรจะเชื่อสิ่งนี้ไหมแต่อันที่2เนี่ยมุ่งไปสู่ความจริงก่อนเลยอย่าเพิ่งเอาตัวเองไปบอกถามกันว่าเรื่องนี้เป็นความจริงหรือไม่อันที่3ครับโซเยอร์ไมเซคือการรู้ทีหลังว่าคิดผิดมีค่าเท่ากับการพ่ายแพ้โอ้อันนี้จริงครับ แต่ถ้าเป็นสเกลไมเซ็ตครับการรู้ที่หลังว่าคิดผิดหมายถึงการปรับแผนที่ใหม่เห็นไหมเป็นการ revising your map อันนี้ชัดเจนนะฮะเราบอกคิดว่าคนที่น่ายกย่องจริงๆในสมัยนี้คือคนที่กล้าที่จะยอมรับว่าสิ่งที่ตัวเองคิดมันผิดได้และความผิดนั้นไม่ใช่สิ่งเวลวร้ายอย่าลืมครับโลกมันมีความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นโลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากมายถ้าเรามัวแต่ดีเฟนต์อีโก้ของตัวเองเรามัวแต่ดีเฟนต์ความเชื่อของเรา และเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองไปแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เราเคยคิดมามันไม่ใช่แบบเดิมมันมองผิดไปแล้วเรามองว่านะั่นคือความแพ้้คุณก็จะยึดอยู่กับอีโก้นั้นเรื่องนี้ผมไม่ต้องขยายความนะผมว่ามันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยมากมายครับกับหลายบุคคลแต่ถ้าเป็นคนที่รู้สึกว่าเออก็มีโอกาสที่จะคิดผิดได้กลับตัวกลับใจได้ผมก็มีหลายครั้งครับที่เรายึดมั่นความเชื่อตัวเองไว้มากจนเกินไปจนเราคิดว่ามันเป็นเรื่องของชัยชนะส่วนบุคคลจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ถ้าเราาาาามมออององว่่่เเเป็็นนรรรรรืกกหแผทีพ้คับ ที่จะสร้างความรู้ใหม่ๆให้เกิดขึ้นอันที่4ครับเขาบอกว่าโซเยอร์ไมซ์คือการมองหาหลักฐานเพื่อสนับสนุนความเชื่อของตัวเอง <c oughs> คือตั้งธงไว้ก่อนเลยแต่ถ้าเป็นสเกลไมซ์ครับเขาจะบอกว่าคุณจะมองหาหลักฐานเพื่อให้แผนที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นเขาจะใช้คําว่าแผนที่บ่อยมากคือแผนที่มันไม่สมบูรณ์ครับเขาพยายามปมาติดปะต่อให้แผนที่เขาสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อทําให้เขามองเห็นโลกได้ชัดมากขึ้นและอันสุดท้ายครับเป็นคอนเซปที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับในเรื่องของไมซ t นี้เขายกตัวอย่างครับเช่น motivated reasoning นะครับ ก็คือการใช้เหตุผลโดยมีแรงจูงใจคือเอาเหตุผลที่เราจะทำนะเป็นแรงจูงใจสำคัญแต่ถ้าเป็น s c a l l mindset ครับ mm hmm. เขาจะเรียกว่า accuracy motivated reasoning ฮนะก็คือการใช้เหตุผลโดยยึดตามความเป็นจริงคือเอา accuracy ยึดตามนี้มันจะมีคอนเซปต์อีกหลายอย่างเลยครับเช่น wishful thinking rationalizing หรือว่า self deception อันนี้คือ soyer mindset หมดเลยคือการที่ยึดถือตัวตนเป็นหลักคิดทุกอย่างเนี่ยน่าจะมาจากตัวตนมากกว่า แต่ถ้าเป็นเรื่องของสเกลไมเซ็ตเนี่ยมันจะมีวิธีการหลายอย่างที่เขาพยายามมองทุกอย่างเนี่ยเป็นค่อยๆการค้นหาความจริงเช่น truth seeking discovery objectivity intellectual honesty ผมชอบคำนี้นะครับ intellectual honesty คือมีความซื่อสัตย์กับการค่อยๆพัฒนาความรู้ใหม่ๆให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้น เรื่องเหล่านี้แหละครับเป็นสิ่งที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนผมเชื่อว่าถ้าโลกยุคเก่าเนี่ยโซลเยอร์ไมซ์เซ็ยจำเป็นมากเพราะว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้ไม่ได้มีความรู้ใหม่ขนาดนี้แต่ตอนนี้คุณอาจจะต้องเริ่มใช้สเกลไมซ์เซตมากขึ้นครับหัวข้อต่อมาครับคาถามสําคัญก็คือเรารู้ตัวหรือเปล่าครับว่าเราเนมีชุดความคิดแบบไหนหลายคนะบอกมั่นใจแน่ๆว่ามีสเกลไมซ์เซตผมเองก็บอกมั่นใจมากๆแต่จริงๆครับเขามีเกมให้เราเล่นครับเพราะหลายครั้งเนี่ยเราไม่รู้ตัวเองครับ มันเหมือนประโยคที่บอกว่าถ้าคุณอยู่ในเกมอ่ะคุณมักจะมองเกมไม่ออกเหมือนคุณเตะฟุตบอลนะครับคุณอยู่ในสนามคุณไม่รู้หรอกครับว่าจริงๆแล้วแผนตอนนี้มันเป็นยังไงเพราะคุณเป็นคนที่เล่นอยู่แต่ถ้าคุณเป็นคนที่มองออกมาข้างนอกคุณถึงจะเห็นตรงนั้นได้เขาก็เลยมีการทดลองเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเหมือนครายเรียให้คุณได้ทดลองดูครับว่าตัวคุณเองเนี่ยสุดท้ายเป็นทหารหรือว่าเป็นนักสังเกตการณ์หรือว่านักสอดแนมมีหลายข้อครับลองดูแล้วกันนะครับว่าคุณคิดยังไงเช่นอันแรกครับเป็นดับเบิล เขาบอกว่าคุณกําลังตัดสินคนคนหนึง่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึง่งด้วยมาตรฐานเดียวกันอยู่หรือเปล่าเมื่อเทียบกับคนอื่นลองคิดกับตัวเองครับสมมุติว่ามีพนักงาน A กับพนักงาน B เพื่อน A กับเพื่อน B เวลาคุณตัดสินคนคนนั้นเนี่ยหรือยกย่องคนคนนั้นเนี่ยคุณใช้มาตรฐานเดียวกันหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วคุณมีดับเบิลสแตนดาร์ดหรือ2มาตรฐานอยู่อันที่2ครับ the outsider test ข้อน,นี้ผมใช้บ่อยนะเขาบอกคุณจะประเมินสถานการณ์ตรงหน้าอย่างไรถ้าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของคุณไม่เกี่ยวข้องกับคุณ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีผลประโยชน์ร่วมกับเหตุการณ์ครั้งนี้มีปัญหาเกิดขึ้นมีวิกฤตเกิดขึ้นถ้าเป็นคุณคุณตัดสินใจไปแล้วแบบนี้แต่ถ้าไม่ใช่คุณล่ะครับคุณลองคิดภาพผมใช้สิ่งนี้บ่อยในเวลาผมไปสัมภาษณ์ใครผมก็จะใช้ Dialcyder Test เช่นถ้าเป็นคนที่สัมภาษณ์เก่งกว่าผมถ้าเป็นฝรั่งคนนี้เป็นนักข่าวคนนั้นหรือว่าถ้าเป็นนักวิชาการคนนั้นได้โอกาสไปสัมภาษณ์เขาจะใช้คําถามอะไรหรือถ้าเป็นเด็กเพิ่งจบใหม่ เขาจะใช้คําถามอะไรคือการมองจากข้างนอกเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้เราเปิดโลกกระทัดตัวเองมากขึ้นอันที่3ครับเขาใช้คําคว่า the conformity test นะครับก็คือถ้าคนอื่นๆเขาเนี่ยไม่ได้มีมุมมองแบบเดียวกับคุณคุณจะยังคิดแบบนี้อยู่หรือเปล่าอันนี้คิดได้บ่อยๆนะครับเพราะทุกคนคิดไม่เหมือนกันนะครับต่างคนต่างความคิดต่างปูมหลังต่างแบ็กกราวด์ชีวิตต่างศาสนาต่างความเชื่อคุณลองคิดดูว่าถ้าเป็นคนอื่นๆเนี่ยไม่ได้มีมุมมองแบบเดียวกับคุณคุณจะยังตัดสินใจหรือมองโลก หรืออ่านข่าวอันเนี้ยเราคิดแบบเดียวกันหรือเปล่าข้อต่อมาครับมันคือ the selective skeptic test นะครับถ้าหลักฐานที่มีมันสนับสนุนอีกฝั่งหนึ่งขึ้นมาคุณจะตัดสินใจอย่างไรโอ้คนนี้ผมชอบมากเวลาเราดีเบตกันเวลามีความคิดที่ไม่ตรงกันถ้ามันมีข้อมูลสนับสนุนไม่ใช่ฝั่งเรานะฝั่งนู้นว่าฝั่งนู้นอาจจะถูกเนี่ยคุณจะคิดยังไงต่อคุณจะตัดสินใจอย่างไรผมว่าอันนี้เป็นเคสที่เกิดขึ้นเยอะครับในช่วงปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะเหตุการณ์โควิดสิ หลายครั้งครับมันมีความรู้ชุดใหม่เกิดขึ้นที่อาจจะไม่ได้ตรงกับความเชื่อของตัวเองตั้งแต่ต้นด้วยซ้ําในเชิงการเมืองก็ใช้ได้เหมือนกันนะอันต่อมาครับมันคือ the setasquio นะครับ b i a อ test หรือว่าถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอยู่ณปัจจุบันแล้วเคยเกิดไปนานแล้วคุณจะยังเลือกหรือตัดสินใจแบบเดิมอยู่หรือไม่โอ้อันนี้น่าสนใจครับคือถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเชิงประวัติศาสตร์20ปีที่แล้วคุณจะตัดสินใจแบบนี้หรือไมมม่กกาารคคิดแแบบบนนี้้ัทํใหุณองโล เวลาที่มันกว้างมากขึ้นคือเวลาเรามองอ่านประวัติศาสตร์คนเนี่ยคุณไปอ่านประวัติศาสตร์คนจริงๆหรือประวัติศาสตร์คนที่ผิดพลาดเนี่ยคุณจะตัดสินเขาได้ถูกไหมครัเพราะมันผ่านมาแล้วทีนี้ถ้าเกิดคุณลองมองอีกแบบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันะถ้ามันเกิดขึ้น10ปีที่แล้วเนะี่ยคุณจะตัดสินใจอย่างไรมันอาจจะทําให้คุณมีมุมมองที่กว้างขึ้นก็เป็นไปได้นะครับวิธีการที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับไม่ได้บอกนะครับว่าสิ่งไหนถูกต้องหรือว่างงไ คุณมีใบแอบอยู่ในนั้นหรือเปล่าเขาเปรียบเทียบในหนังสือครับบอกว่าตอนเนี้ยเหมือนคุณกําลังมองผ่านกล้องสองทางไกลคุณอาจจะมองไปเห็นแม่น้ําที่อยู่ไกลๆมากๆเลยนะฮะที่มันกาลังขวางกับเป้าหมายอยู่แต่เดี๋ยวครับถ้าเกิดคุณลองเปลี่ยนมุมมองดูลองหาจุดที่สูงขึ้นลองหามุมอื่นไปเปลี่ยนเลนที่ใช้แล้วดูสิ่งเดิมนะครับภาพภาพเดิมเลยภาพที่คุณมองเห็นอาจจะไม่เหมือนเดิมคือเปิดสเปกทีฟมันต่างตอนแรกคุณอาจจะมองจากยอดเขายอดนี้คุณลองเปลี่ยนมุมมองไปมองยอดเขายอดอื่น ลองไปมองสิ่งที่สูงขึ้นมุมมองที่ต่างกันมุมมองต่ำลงมุมมองด้านข้างคุณก็อาจจะมีวิธีคิดที่แตกต่างกันออกไปก็ได้ก็เป็นบททดสอบหนึ่งนะครับที่สามารถลองไปทดลองใช้ได้นะครับพอเราทราบนะครับว่าความหมายของ Scou t mindset มันคืออะไรมันต่างจาก s o เ i อร m ไมซ์เซยังไงและแล้วพอเราเห็นแล้วครับว่ามันมีแบบทดสอบให้ทุกคนได้ลองทําดูโข้อต่อมาที่ผมอยากจะพูดครับซึ่งเป็นหัวข้อที่ผมสงสัยมากตอนที่เริ่มเข้าใจคอนเซป t นี้มากขึ้นเรื่อยๆคือถ้าเกิดว่ามันเป็น Scou t mindset เนี่ย มันก็เหมือนเราไม่มั่นใจในตัวเองถูกไหมเพราะมันมีอะไรที่เราไม่มั่นใจสักอย่างเลยมันไม่แน่นอนสักอย่างเลยเราจะทํายังไงที่จะโน้มน้าวคนได้ถ้าเป็นตัวเองคนเดียวเนี่ยผมว่าก็ไม่ยากถูกไหมแเราก็ทํางานคนเดียวได้แต่ถ้าคุณเป็นผู้นําล่ะครับคุณต้องทํางานร่วมกับทีมหรือถ้าคุณเป็นบริษัทที่คุณพยายามจะสร้าง s c a m i m d set culture ให้เกิดขึ้นในองค์กรของคุณเนี่ยคุณจะทํำยังไงที่จะเป็นสิ่งที่เรียกว่ามี confidence อยู่ด้วยคือเรียกได้ว่าจะ influence คนจะมีอิทธิพลต่อคนอื่น โดยที่ใช้สเกลหมายเสร็จทำยังไงน่าสนใจนะคุณอาจจะใช้ทักษะนี้ไปใช้กับการพิชนะครับนักลงทุนในการไปโน้มน้าวผู้บริหารของคุณได้หมดเลยจะทําอย่างไรในเมื่อสิ่งที่คุณกําลังจะพูดนั้นคุณก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจริงหรือไม่จริงคุณไม่รู้เลยครับว่าสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นแน่นอนหรือไม่จะทำอย่างไรให้เขามั่นใจในความคิดของคุณเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งครับจริงๆแล้วไม่จําเป็นจะต้องมั่นใจจนเกินไปขนาดนั้นก็ได้ถ้าเกิดเรามองภาพไม่ออก แต่เราสามารถที่จะแสดงออกบางสิ่งบางอย่างได้มี3ข้อด้วยกันหลักการง่ายๆนะครับโดยที่ทําให้คุณเนี่ยไม่ต้องสูตรเกลส์สเกลส์ไมซ์อันที่1ครับก็บอกว่าคุณไม่จําเป็นนะครับต้องเชื่อมั่นในความคิดของตัวเอง100%ก็ได้เพราะว่าคนอื่นเขาไม่ได้สนใจครับว่าคุณเชื่อในความคิดของตัวเองมากน้อยแค่ไหนสิ่งที่เขาสนใจของคุณมากที่สุดเวลาที่คุณสื่อสารกับเขาคือการแสดงออกของคุณภาษากายของคุณน้ําเสียงหรือท่าทีของคุณต่างๆที่เขากําลังสนใจอย,อยู่อันนี้อันที่1นนะครับ คือหมายความว่าบางครั้งคุณไม่ต้องมั่นใจในความคิดของตัวเองขนาดนั้นก็ได้แต่คุณแสดงออกออกมาว่าสิ่งที่คุณกําลังจะพูดนั้นมันเป็นข้อเท็จจริงที่คุณกําลังมีอยู่ในปัจจุบันนี้ข้อที่2ครับเขาบอกว่าการอธิบายว่าสิ่งที่คุณพูดอ่ะมันไม่รู้เลยว่าอนาคตจะเป็นยังไงมันมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นไม่ใช่แย่นะครับไม่ได้ผิดนะครับยอมรับได้แต่มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณอธิบายนั้นไอ้ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่ใช่ตตัััวคุณแแ่่่่มมนนนนนเป็โลกทีอาห เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องพยายามสื่อสารให้คนทั่วไปได้รับรู้มากที่สุดก็คือว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่เพราะโตคุณโลเลไม่แน่นอนแต่เพราะโลกต่างหากที่มันไม่แน่นอนถ้าอธิบายตรงนี้ไปคนฟังหรือว่าคนที่รับรู้สิ่งที่คุณจะพยายามจะสื่อสารออกไปเขาก็จะเข้าใจได้อันที่สมครับเขาบอกว่าคุณสามารถที่จะให้แรงบันดาลใจคนอื่นได้ครับโดยที่ไม่ต้องมั่นใจจนเกินไปไม่ต้องพูดเกินจริงไม่ต้องหลอกคนอื่นครับว่าสิ่งที่คุณทํามันถูกต้องที่สุดหรือสําเร็จแนน,น่อน คุณสามารถบอกเพื่อนร่วมง,งานหรือบอกคนในทีมได้ครับว่าสิ่งที่เราทำมันจะช่วยคนอื่นได้อย่างไรทำไมสิ่งที่เราทำนั้นมันจึงมีความสำคัญมีหลายวิธีครับที่จะทำให้เพื่อนร่วมง,งานของคุณหรือทีมของคุณมีพลังที่จะทำอะไรบางอย่างโดยไม่ต้องหลอกคนอื่นแม้กระทั่งหลอกตัวเองผมว่าตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนมากนะครับของคนคนหนึ่งที่ผมว่ามีสเกลแมทช์สูงมากแต่ก็ยังนำคนได้อยู่คือผู้นำของสิงคโปร์ครับคุณลีเซียนล,ลุง ชัดเจนมากครับ3ข้อนี้อันที่1ครับเขาไม่เคยบอกครับว่าสิ่งที่เขาพูดนะมันถูกต้องร้อไม่เคยพูดนะเขาพูดเสมอว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตโควิดสิจะเป็นยังไงแต่วิธีการที่เขาพูดน้ำเสียงที่ชัดเจนสายตาที่เขามองพอเราเห็นผู้นํามีความมั่นใจในการแสดงออกแบบนั้นเราก็พร้อมที่จะเดินตามและพร้อมที่จะเชื่อแล้วก็เดินไปด้วยกันอันที่2คือเขาอธิบายเสมอครับว่าโลกนี้มันไม่แน่นอนเขาพูดเสมอครับว่าไม่มีใครรู้ครับว่าโควิดจะจบลงอย่างไร และข้อที่3ครับเขาก็ไม่ได้พูดเกินจริงครับว่าสิ่งที่เขาทานั้นมันถูกต้องเขาพร้อมที่จะปรับสําคัญที่สุดครับเมื่อเกิดข้อผิดพลาดเขาพร้อมที่จะยอมรับและพร้อมที่จะขอโทษอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเยอะมากแต่ในสังคมไทยผมคงไม่ต้องพูดถึงนะครับเราเห็นหลายครั้งเลยครับว่าสิ่งที่คนนั้นพูดออกมาแล้วมันผิดสิ่งที่คนนี้พยายามที่จะฟันธงไปเลยตั้งแต่วันนั้นหลายอย่างพอเหตุการณ์มันเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ทำให้เขาไม่กล้าที่จะยอมรับความผิดพลาดตรงนั้นซึ่งอันนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ทั่วโลกมองแบบนี้คล้ายๆกันหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผู้นําในยุคใหม่นี่นะผมคิดว่าในโลกที่ไม่แน่นอนถ้าคุณใส่สเกลไมล์เสร็จเข้าไปแล้วก็ทําตามหลัก3ข้อเมื่อกี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะทําให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นแล้วเราเนี่ยสามารถได้จะนําผลได้ด้วย ในหนังสือยังบอกด้วยครับว่าบางครั้งนะครับในชีวิตจริงเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องไปสุดทางแบบสเกลไมซ์เซตอย่างเดียวก็ได้คุณอาจจะอยู่กึ่งกลางระหว่างสเกลไมซ์เซตกับโซเยอร์ไมซ์เซตก็ได้บางทีคุณก็ต้องยอมสละบางอย่างมองภาพให้กว้างขึ้นซึ่งมันอาจจะทําให้สิ่งที่คุณสื่อสารกับทีมของคุณเนี่ยมันอาจจะดูคลุมเครือหรือมันอาจจะไม่ชัดเจนหรือว่าในวินาทีที่คุณต้องเทคแอคชั่นอะไรสักอย่างต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างเมื่อคุณมองภาพรวมออกแล้วก็อาจจะทําให้ทีมเห็นนะครับว่า เรากําลังต่อสู้อยู่กับอะไรอะไรคือเป้าหมายสําคัญที่เราต้องคว้ามาให้ได้นอกจากนี้ครับในการทํางานจริงครับเราไม่สามารถควบคุมทุกคนได้อยู่แล้วครับว่าเขาจะคิดอย่างไรไม่สามารถบอกให้เขาทําตามในสิ่งที่เราต้องการทั้งหมดแต่เราสามารถที่จะไกด์บางอย่างเพื่อให้ทําให้เราเนี่ยสามารถนาทีมไปสู่เป้าหมายได้ผมว่าโลกยุคหลังจากนี้นะฮะนอกจากตัวคุณเองที่มีสเกลไม่เสร็จแล้วจะต้องไปนําทีมคนอื่นเนี่ยนะฮะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะ กล้ายอมรับความจริงไปเลยว่าสิ่งที่เรากำลังจะทํานั้นเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่ว่าเราพอที่จะมีไกด์มีแนวทางที่ผมใช้คํานี้เสมอนะครับมีเข็มทิศคือเราไม่ได้มีแผนที่ชัดเจนแต่เรามีเข็มทิศแล้วทุกครั้งที่เราเดินไปเราล้มลุกคุกคานเราทดลองนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่เราค่อยๆเติมแผนที่ลงไปค่อยๆเขียนแผนที่ลงไปแล้วถ้าเกิดเราเติมแผนที่นั้นว่ามันผิดนะฮะไม่เป็นไรครับไม่ผิดตรงไหนครับมาบอกทีมกันว่าเออสิ่งที่เรามองนั้นมันผิดไปเพราะโลกมันเปลี่ยน ร่มันไม่แน่นอนเราลบทิ้งบ้างก็ได้แล้วเราก็ใส่แผนที่ใหม่ไปเรื่อยๆเป็นการค่อยๆเติมนะครับความจริงใหม่ขึ้นมาเป็นการค่อยๆเดินไปด้วยกันด้วยสุดท้ายครับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นะครับเขาได้สรุปไว้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเขาบอกว่าหลังจากนี้นะฮะการที่เราจะตัดสินใจเรื่องราวต่างๆได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการที่เราจะมองโลกแล้วมันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนี่ยบางครั้งการใช้โซเยอร์มายเซตหรือหลักการที่เอาเหตุผลนํามันอาจจะใช้ไม่ได้อีกต่อไป แต่เราต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าส m i n d ม e t ในการค่อยๆเติมความจริงยอมรับว่าโลกหลังจากนี้มันจะคลุมเครือเพราะว่าสุดท้ายแล้วครับเมื่อเราเจอข้อมูลใหม่ๆที่ทำให้เรารู้ว่าเราผิดเราไม่ถูกเราล้มเหลวอันนั้นแหละครับคือสิ่งที่คุณควรจะตื่นเต้นกับมันไม่ต้องไปอายกับมันครับตั้งรับมันแล้วค่อยๆเติมแผนที่นั้นให้เต็มและให้มันถูกต้องมากที่สุดสุดท้ายครับเขาได้ฝากคำพูดนะครับเป็นคำถามที่ตั้งกับทุกท่านเลยนะครับ ว่าคุณอยากจะเป็นคนที่ปกป้องความเชื่อของตัวเองกอดสิ่งที่คุณคิดเอาไว้หรือจะเป็นคนที่สามารถที่จะมองโลกได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์และสามารถที่จะเติมเต็มแผนที่ของคุณให้เต็มมากยิ่งขึ้นสวัสดีครับ